คตยะเตรียมเรียกวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด VNL 2024รายงานตัวแย้มมีเซอร์ไพรส์แน่หลังจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งโคตยะณัฐพลศรีสมุทรนาคทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงทีมชาติไทยแทนโคตด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลที่ขอลาออกชั่วคราวโดยมีวิลาวัณอภิญญาพงศ์อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเจ็ดเซียนทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนร่วมกับทีมงานยังคงเป็นชุดเดิมที่ทำหน้าที่ร่วมกันมาทั้งหมดล่าสุดเพจตกไฟได้ออกมาเปิดเผยว่าโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคจะเรียกนักตกทีมชาติไทยชุด VNL 2024รายงานตัว1มีนาคมนี้แถมยังบอกอีกว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับนักกีฬาที่เล่นลีกต่างประเทศคาดว่าจะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติช่วงเดือนเมษาส่วนนักกีฬาที่เล่นลีกในประเทศจะเข้าแคมป์ในต้นเดือนมีนาคม